โหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้าที่พี่กันเลยนะครับคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้แล้วครับก่อนที่จะร้องมีทำกันบ้านไว้ไหมว่าน่าจะเป็นใครมาอยู่หลังกำแพงของเราในวันนี้ครับมีค่ะมีชื่ออะไรบ้าง Bright Win เผื่อเขาชอบเอาคนร่วมงานมาซีพฤกมิวสุภสิทธิ์โอ้สายนี้หมดเลยใช่มิวสุภสิทธิ์คนที่เกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมจะมาใช่ไหมอยากให้ย้อนกลับไปดูคู่ของออฟปลายว่าเหรอจริงทุกคนไม่แต่ว่านี่เขาก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะนี่เขาก็เหมือนเป็นแบบสายเดียวกันถ้าคนนี้เชื่อใครได้บ้างเชื่อปรางได้นะปรางเนี่ยเขาเป็นคนมีจริยธรรมและหน้าที่การงานเพื่อครบค่ะและหน้าที่การงานและหน้าที่การงานที่เพราะเธอคือลูกสาวซาตานเขาจะไม่โกหกคนเนี้ยไม่โกหกมีหวังพึ่งปรางเลยนะคะไม่ต้องห่วงคนเนี้ยใบมาทีไรเพื่อนๆเสียวหมดอ่ะใช่เพราะว่าพร้อมหลุดพร้อมหลุดตลอดคนใกล้กำแพงลงได้เลยค่ะอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งดิเดี๋ยวมีคำใบ้ก่อนเหนื่อยนางบอกเหนื่อยอยากกลับบ้านสำหรับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ครับผิวขาวรูปร่างดีหน้าตาไปทางจีนจีนเกาหลีถ้างั้นตัดไบรท์แคบลงมาครับเกิดปีกุลราศีตุลเกิดปีเดียวกับดีเจนุ้ยพี่นุ้ยปีนี้เท่าไหร่ครับ31ฮะไม่ใช่พี่หนุ่ยไม่ได้31นี่โอ้ย40แล้วปีนี้แสดงว่าลบ2รอบส่วนมากชื่อคนจะพ้องกับพวกตามราศีต่างๆยังไงราศีตุลครับอาจจะชื่อตุลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนุ่ยมันเกี่ยวข้องยังไงคะโอ้ตอบยากซะด้วยโอ้ถามจนไม่มีคำตอบหาคำตอบไม่ได้เลยอ่ะใช่ออกไม่ได้เลยอ่ะลึกลงไปครับการศึกษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยครับวินจบที่ไหนธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์อ่ะก็ใช่เข้าวงการตั้งแต่ปี2551ครับแต่โด่งดังเมื่อปี2559เหมือนดังจนเป็นที่รู้จักเมื่อ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวงการบันเทิงไทย6ปีที่แล้วไม่มีใครดังเกินดีเจนุ้ยแล้วนะณวันนั้นน่ะคุณนึกชื่อใครไม่ออกแล้วนะฮะนอกจากตัวเองเนี่ยแต่ผลงานดังไกลจนถึงต่างแดนครับแฟนคลับมีทั้งไทยและต่างประเทศไม่แต่ถ้าเกิดว่า6ปีที่แล้วเนี่ยชื่อที่มินพูดมาเนี่ยแทบจะหายไปหมดเลยใช่เวียสุกลวัฒน์ป้องณวัฒน์ BKPN อาจจะเป็นเหน่งหรือเปล่าจีนใช่มั้ยเหน่งเราคิดว่า BKPN เหมือนกันขออนุญาตแทรกค่ะขออนุญาตด้วยมีมารยาทด้วยเขาเป็นคนดีอ่ะทุกคนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเพราะปางพูดทุกคนดูเลวไปเลยใช่ทุกคนกลายเป็นคนไม่ดูไรมารยาทเอ้ยขอโทษทุกคนจริงๆอ่ะหนูเป็นคนมีมารยาทมากๆแม้กระทั่งแฟนคลับอะไรเงี้ยหนูจะเรียกคุณไปหมดหนูคิดเหมือนคุณกัปตันค่ะโอ้ใช่คุณกัปตันซะด้วยใช่จริงๆหนูเป็นคนมีมารยาทหนูบอกแล้วแต่แค่ลุกหนูดูจะแค่นั้นเองคำสุดท้ายแล้วความสามารถหลากหลายครับทำได้ทั้งแสดงร้องและเป็นพิธีกรด้วยเฮ้ยอันนี้แคบแล้วบี้ก็ยังไม่พิธีกรมากนะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตได้ขออนุญาตด้วยถูกต้องทุกคนเวลาจะพูดยกมือด้วยนะฮะช่วยมีมารยาทด้วยนะฮะขออนุญาตค่ะหนูคิดว่าพี่หนุ่ยน่าจะทราบเพราะว่าเป็นแบบผิดสายพิธีกรขออนุญาตนะฮะหนูคิดว่าเหมือนชื่อแรกขออนุญาตนะฮะที่เคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ครับผมน่าจะขออนุญาตว่าน่าจะเป็นที่ป้องล่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเชิญครับกราบปรับเรียนผมเรียนอย่างนี้ครับยังไงฮะตุ้ยเกียรติกมลตุ้ยเกียรติกมลขอออฟได้ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตฮะเชิญพูดครับเซนไงพิธีกรทีป๊อปไงเชิญครับกัปตันมาแล้วเซนสุภพงศ์ครับขออนุญาตกัปตันครับกัปตันเชิญพูดครับขออนุญาตเซนสุภพงศ์ครับผมเซนได้ใช่ปางครับหักกระแพงลงค่ะอ้าวขอไม่ใช่ยกมือเป็นคำแนะนำที่ดีครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับน้องมินครับรักติดไซเรนรักติดไซเรนครับจากไอซ์พาริสที่ฟีดกับแพรวาในเวอร์ชันของน้องมินกับนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับท้ายถูกนะครับปรบมือมาค่ะช่วยด้วยลากันไปก่อนสวัสดีค่ะมาแล้วดูยิ่งใหญ่อลังการเงาแล้วเห็นเงาแล้วเซนก็เป็นไปได้เนาะอยากรู้แล้วล่ะสิว่าหลังกำแพงของคุณมินคือใครเหล่าซุปตาพร้อมแกงกันแบบนี้แล้วคุณมินจะเอาตัวรอดได้ไหมรู้กันช่วงหน้านะครับ